สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเอ้ยแฟนไอ้ปุ๊กไอ้ทามเนี่ยเขาพาเล่นมาคนนี้พระเจ้าคนในตำนานลักกี้ล็อกทุกคนนี่ทุกคนเราต้องกดไลค์นะเพราะว่าเนี่ยพระเจ้ามันสิบปีท่านจะจุติมารอบนึงไอ้เหี้ยมึงจุติไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยมึงทำอะไรมาแน่นอนไปเกิดไปอยู่ที่ไหนมาทำไมกว่าจะติมามันนานขนาดนี้พระเจ้าว้าวจะแตกว้าวเฮ้ยพี่เราพระเจ้าทำให้จะติมาแล้วนะพี่นะโอเควันนี้เราจะอยู่ในไมค์ครับแล็กกี้บ็อกก็คือแล็กกี้บ็อกกระโดดนะพี่ซึ่งแล็กกี้บ็อกกระโดดนี้นะมันจะทำให้เราแล้วก็ปรับปลอดภัยเลยเออปลอดภัยกันดีกว่าปลอดภัยเลยระเบิดตุ้มตามเลยแล็กกี้บ็อกกระโดดครั้งนี้นะผมจะบอกเลยว่ามันดีกว่าชาวบ้านเขาช่องก็ประมาณ20เท่าแล้วนะพี่เพราะว่าคือมันจะต้องอธิบายสักนิดนึงว่า3ทางคือเป็นทางโชคร้ายนะและทางโชคร้ายทั้งหมดเลยคือลบร้อยหมดมีแค่ทางเดียวที่โชคดีซึ่งถ้าถามผมว่าทางไหนโชคดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เพราะว่าผมไม่คนสร้างแบบว่ามึงสุ่มมาเลยมึงสุ่มเลยอย่าเอาทางไหนมึงสุ่มเลยเออเชื่อเราว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางไหนโชคดีไหนโชคร้ายนะต้องเรียกว่าขอสีนี้เกิดการผมขอสีนี้ให้ผมตีน้ำเงินดีกว่านะเดี๋ยวก่อนตีน้ำเงินดีกว่าตีเขียวไปตีเขียวตีเขียวตีเขียวเฮ้ยพี่มันจะการสูบเว้ยชีวิตเออแปลกๆแล้วไอ้พี่พร้อมยังมาครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้หนึ่งไลค์นะสำหรับมาสูบในครั้งนี้เฮ้ยผมว่านะเว้ยเราควรที่จะทำยังไงเกมบลูคีเมนเทอรี่ลืมปรับแล้วก็กิฟต์แอดออลโอ๊กแพงไม่งั้นพี่เฟรมกระโดดไม่ได้แน่ๆทุกคนพี่เฟรมน่าจะไม่ใช่มันดูถูกมีกันดีน่าจะไม่เหลือชีวิตนะอายังอายังรอคนแล้วเนี่ยรอคนแล้วเนี่ยเออเอาแค่อันเดียวนี่เอาเลยนะเอาหน้า3 2 1ไปทุกคนไปเอ้าอะไรโอ้เดี๋ยวนี่ว่าต้องทำคิวป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูดิใช่ทำคิวเลยเพื่อนตายไม่ได้ไม่ตายขึ้นมาก็ไม่รู้ดิแบบเราเปิดมาด้วยความโชคร้ายแห่งสัตว์ตวัดพี่เมื่อกี้บอกอันอย่างนั้นนี่สิโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเปียไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้แตกเฉยโอ้แล้วดูดิตัวอะไรเต็มเลยมันจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคเอาอีกแล้วโอ้เดี๋ยวว่าเกินเกินบอกให้ช็อตนี้มาเปิดมาครับคุณพ่อไม่ใช่แล้วมันมีเลือดเท่าไหร่วะสามอันเลยอะไรวะเนี่ยดูดิเฮ้ยอย่าสามอันเลยลักกี้บ็อกซ์ 100% อ่ะใช่เหรอดูไอ้ฟุ้งดิดูคนอะไรฟุ้งดิไอ้ฟุ้งมันได้นั้น2ได้มา3อันเลยพี่ดูดิแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยฮัลโหลดูดิตอบบ็อกซ์ตอบบ็อกซ์ทำไมเราสวยขนาดนี้เนี่ยมึงต้องตอบบ้างอ่ะเฮ้ยผมสุ่มดวงแบบว่าตรงกับคนทำแมปว่ะเออเฮ้ยดีของดีโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะมีแต่ลบร้อยแน่เลยพี่เต็มรู้ป่ะก่อยทำแมปของผมว่าอะไรรู้ป่ะทำไมพี่สีเขียวพี่เชื่อผมพี่เลยสีเขียวพี่โชคดีเฮ้ยยังได้เค้กเว้ยกูก็ไม่เชื่อสีเขียวแต่แอนโอ้พี่สีเขียวโอ้ยักษ์หมามันยิงอ่ะไอ้หมาผีอ่ะหมายิงได้ด้วยเฮ้ยไอ้นี่ตะเกียวตั้นขี่ม้าตะเกียวตั้นขี่ม้าเบลระเบิดเอ้ยใช่เหรอป่วยกันไว้ตกปุ๊บมันอะไรวะเนี่ยไม่ทำเป็นมืดอ่ะมันต้องหวังที่หนึ่งเลยอ่ะบอกให้ตอนเนี้ยเนี่ยครับทุกคนคือเรียกว่าตอนสุดท้ายต้องมาสู้กันด้วยนะคือการที่เราจะเล่นในบอกและกินบล็อกกระโดดแบบนี้นะต้องใช้ความว่าโชคแล้วทำไมมันมืดจังอ่ะเอามาสู้เลยเอาไปสู้ถามบล็อกต่อเลยอ่ะพี่เบลคำว่าโชคอะถึงแม้ว่ามันจะร้ายขนาดไหนก็ตามทีพี่ต้องชนะและข้ามผ่านโชคชะตาไปให้ได้นะพี่โอ้โหสุดยอดครับผมถ้าเกิดพี่ข้ามผ่านไม่ได้แล้วก็ไม่ได้จะประเด็นเอฟเฟกต์กันแบบว่าผู้ลูกผู้ชายสมศักดิ์ศรีโอเคจัดไปเพื่อเอฟเฟกต์ของเราเอฟเฟกต์ของเราโอ้โหอะไรกันครับพี่แต่ละอย่างเปิดมือนะชีวิตมาตั้งใจเล่นละมึงเคยพี่ไอ้ปุ๊กพี่แฟมพวกมึงเคยมีคำถามไหมว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อลุ้นเอ้าอะไรวะเนี่ยตกบอกอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดทำไมมันได้เป็นของสวยๆแบบสวยมากเติร์ดเติร์ดไอ้บอสทำอะไรกับลักกี้บ็อกซ์วะเนี่ยเติร์ดไม่ได้ปรับอะไรลักกี้บ็อกซ์วะเนี่ยก็บอกแล้วไงเพื่อนว่า
จะมีแค่ทางเดียวที่โชคดี 100% นะทางที่เหลือก็จะบัดซบบัดซบชีวิตชีวิตบัดซบติดลบ 100% บัดซบจริงโอ้โหทำไมทำตายทำเดินไปลงไปเออไม่อะไรเนี่ยผู้ชมพระเจ้าทำทำไมตายอีกพระเจ้าทำโอ้งงเลยมันไม่ได้ 100% ทุกอันน่ะทุกคนไม่ทันโอ้ยโอ้ยเอ้าเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่โอ้ทุกคนมีจำนวนตายไม่เป็นไรพี่ชีวิตมีพวกนี้ทำเหมือนพี่นะ Your death wish come true ตายเรื่อยๆพี่แฟมผมว่านะถึงเรารวมพลังกันยังไงมันก็เป็นชนะแล้วพี่ชีวิตเราผมว่าผมการที่ผมเล่นลักกี้บ็อกซ์ครั้งนี้ได้ทุกคนทำให้ผมได้เกิดความคิดขึ้นมาในหัวผมว่าผมคิดว่าอะไรละม่อนชีวิตกูเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายมั้งความคิดในฟุกก็ละความคิดในฟุกก็จะลงแบบยันแน่กูจะเล่นเดดบายมึงชวนกูมาเพื่ออะไรเฮ้ยไม่เป็นไรความคิดพระเจ้าความคิดพระเจ้าคิดว่าอะไรครับพระเจ้าความคิดพระเจ้าคือไม่มีความโชคดีในโชคร้ายฮะอะไรก็ไม่มีความโชคดีในโชคร้ายวะคืออะไรวะเอาอีกแล้วก็มันไม่มีความโชคดีเลยแต่โชคร้ายล้วนๆเราโชคร้ายเราก็จะไม่โชคดีนั่นแหละสมิยักษ์โอ้ทุกคนผมได้เอเดเชตผมได้อะไรที่มันดีต่อใจเดเชตตายเถอะฮีโร่บล็อกบุ๊กไปเลยว้าวฮีโร่บล็อกบุ๊กฮีโร่บล็อกโอ้ดิโทรมาทำไมไม่เป็นชุดก่อฮีโร่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเอ้าเอาอีกแล้วฟุกแตกทำไมพี่ตกโลกอ่ะฮะแตกเฉยแล้วพี่ตกโลกเอ้าแล้วผมก็ตกโลกเนี่ยว้าวเออแต่ผมไม่ตกโลกมันจะมีอะไรหรอกมันไม่จะเป็นแบบหลอกควายอะไรอย่างเงี้ยหลอกควายเอ้ยตายแล้วหลอกควายดีนี่อะไรเนี่ยหลอกควายแต่ปกติโอ้แต่เร็วไปละโอ้เดี๋ยวเจอใหม่เดี๋ยวจะโอ้ใหม่หมดเลยอะถามเอ้ยผมว่าผมเริ่มโชคดีแล้วพี่ชีวิตผมน่าจะดีแล้วเอาวะเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเอาเรื่องเกินไอเด็กคนนี้เฮ้ยหลอกไปชีวิตผมเริ่มเกิดการดีขึ้นแล้วพี่โอ้พี่โดนไฟไหม้โอ้ยทุกคนผมว่าเปิดนี้จะได้ของดีไปทุกคนเชื่อผมขอแค่เชื่อมันเอาอีกแล้วไอ้กล่องทำไมได้แต่ไอ้นี่วะเนี่ยออกล่องออฟซิเดียนเนี่ยมีกันไกกี่อันแล้ววะถ้าเกิดพี่คิดว่าพี่โชคร้ายแล้วพี่ลองดูฟุกดูไปฟุกไม่โดนขันออกซิเดียนมา4รอบแล้ว1 2 3มึงลบพันแน่ๆเลยฟุกพี่รู้ป่ะบล็อกแรกบล็อกแรกมันจะออกซิเดียนขังน้ำบล็อก2ก็จะออกซิเดียนขังน้ำบล็อก3ก็จะออกซิเดียนขังน้ำอีกโคตรแย่เลยโอ้ไฟไฟไฟโอ้โหมีอะไรแย่หมดนะพระเจ้าโดนระเบิดไปแล้วไม่นะพระเจ้าตายเหลวไอ้เพื่อนตรงที่มันเป็นไอ้ตรงที่เป็นจุดเนี่ยห้ามทำไมกูตายวะตกโลกตกโลกไงเออมันบอกว่าทำคุ้มค่ากูอะไอ้เหี้ยพระเจ้าเหลี่ยมพระเจ้าได้ไงวะพระเจ้าเหลี่ยมไอ้มึงทำคิวหรือว่าทำไอ้เหี้ยพระเจ้าหัวไปเร็วไปเร็วไปครับทุกคนผมไม่แล้วทำไมมันไม่มีจุดเซฟวะเออน่าจะมีจุดเซฟมันจะดีมากถ้ามันมีจุดเซฟเนี่ยใช่จุดเซฟมันไม่มีดีหรอกเฮ้ยพี่เฟรมของเราดีเว้ยเผามันเผาให้เองโดยอัตโนมัติเลยมันไปเองจ้ะอันไหนเผาวะขนแกะขนแกะบ้านเราอ่ะเออสวย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 เอาเรื่องเอาเรื่องดีดีไปไปไอ้ฟุกอยู่ไหนฟุกอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยตุ้มอ้าวอะไรวะปลาหมึกปลาหมึกเพื่อทำเราจะเปิดเห็นมันติดติดติดมันมาอีกแล้วไอ้ทันมาอีกแล้วทำไมพี่เจอแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยเกิดมาถึงก็โดนอีกอะไรวะน่ะอ๋อโอ้ทุกคนกระโดดในครั้งนี้จึงอยากได้แกมันต้องมีเซฟแล้วล่ะเออเราถึงเส้นชัยแล้วปุ๊บเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วเหรอพวกเราถึงเส้นชัยแล้วเพื่อนแค่นิดเดียวเพื่อนผมรวดเร็วโอ้มาเข้ากระดูกหมดแล้วเดินเล่นเนี่ยพี่เพียมเราแค่เดินเล่นแบบรวดรัวเออเราเดินเล่นแล้วเหรอโอ้พี่มาเข้ากระดูกจะโดนอะไรนี่ป่ะวะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหจะลักกี้จะไม่ลักกี้กูรีบเปิดไม่ลักกี้ก่อนแล้วกันเออเฟียวเฟียวเฟียวไม่เฟียวแล้ววะว่ากูเฮ้ยเอ้าตกเฉยตกแบบโง่โง่เออทำคืออิสระเฮียไอฝนตกโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดดิอากาศดี
ว้าวใช่ใช่ใช่ว้าวโหไอ้ตรงนี้ตรงแบบโง่เลยเว้ยพี่ถ้าเกิดสมมติพี่เดินอยู่พี่โดนเฮ้ยอะไรเฮ้ยพี่มาบ้านผมด้วยเนี่ยพี่โอ้ยพี่ก็โอ้เป็นล้านโอ้เป็นไรทุกคนโอ้โหทำไมมีแล้วพระเจ้าใช่เหรอเฮ้ยถามแล้วชิบพระเจ้ามาโอ้ยยอดเหรียญวะนี่ไม่ชิบไม่เห็นได้เลยเขาเลยวะโอ้แร่บุญเลยแต่แร่ตกไปแล้วชัยก่อนเลยไม่เคยชุดของพระเจ้าโอ้แล้วได้กูมาโอ้ยโอ้ยต้องปิดฝนแล้วจะถามไอ้วันตายเรียบร้อยดิใช่พระเจ้าปิดฝนให้แล้วเฮ้ยปองใสพระเจ้ามีคำพระเจ้ามีคำอะไรอย่างโอ้โหเต็มเลยเนี่ยขอร้องแหละนะขอร้องแหละทำไมพี่ขอร้องแหละอย่าระเบิดอีกนะพี่เกิดพี่คิดว่าชีวิตหัวใจแล้วนะนี่มันระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันระเบิดทุกบล็อกเลยอ่ะพี่แบมเกิดพี่คิดว่าชีวิตพี่ตอนนี้มันหัวใจนะพี่ลองคิดถึงคนที่กำลังถึงใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยยอดเลยครับปุ๊กในถึงเป็นชายไม่ได้แปลว่านายจะชนะนะเพื่อนก็มาลองนะในตอนนี้นายแต่ว่านายจะแพ้ในการต่อสู้นะการต่อสู้ที่มีศักดิ์พระเจ้าเป็นเดิมพันมาทุกคนต่อไปครับเลือกเส้นทางสักทางหนึ่งเลือกสีของตัวเองซะเอาสีเหลืองเหรอเอาสีเหลืองใช่เปล่าวะมาทำไมสีเขียวมันแบ่งกันมันอะเฮ้ยโหไอ้ดูชุดมันดิเออแต่ละคนเป็นชาวบ้านเนี่ยไอ้ยี่นี่เป็นพระเจ้าสีเหลืองด้วยไอ้ยี่นี่เป็นอะไรเนี่ยพุทธิอุสตุภูมิไทยเนี่ยแน่นอนไม่รู้เฮ้ยพี่มีเอเวอร์ทอร์อินชานด้วยพี่เฟมเฮ้ยใครมีเออกดไม่อยู่อย่างงี้นะครับใครมีเอเวอร์ทอร์อินชานไอ้ฟุกตายก่อนแพ้แล้วก็ตกตายก่อนแพ้ก็ตกสนามแพ้นะโอ้เฮ้ยเราต้องผลักมันตกก่อนไอ้เนี่ยมันโกงเอานะ3 2 1ไปไปลงไปลงไปโอ้ยโอ้ยดาบโกงทำไมดาบกองโอ้ไม่โคตรแหลกเลยโคตรแหลกเลยโอ้ไม่พระเจ้าสู้พระเจ้าพระเจ้าโอ้กูคือพระเจ้ากูคือพระเจ้าไม่พระเจ้าใครไม่เอามาแล้วพระเจ้ามาพระเจ้ามาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกิดเรื่อยเลยอะไรเนี่ยไม่รู้ครับครับโอ้โหมันหนุ่มมันสิจัดอ่ะโอ้โหช่วยตีมันแล้วกดเกียร์เลยมันโดนมันกินเนี่ยมันมียาเอ้ยเชื่อเลยว่าที่เออชนะตัวเป็นอมตะเอ้ยผมชนะแล้วเกียร์อะไรเกียร์อะไรกดเกียร์เลยผมคือพระเจ้าเกลือนกระดาษนี้วะเนี่ยโอ้พระเจ้าตามไปทำการชนะในศึกสงครามและกีบ็อกสุดเฮียครั้งนี้เฮียจบแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าถามว่ามันไร้สาระไหมต้องบอกว่ามันไร้สาระมากไม่มีเฮียอะไรมันมีสาระเลยทุกคนก็ไม่มีผมใช้สาระอีกเดียวได้คือพระเจ้าโหดมากนะเอาล่ะจบของพระเจ้าก็คือสิ่งนี้นะทุกคนนะคืออะไรอันหนึ่งนะต้องขอใช้คำสั่งทับฟิลดีกว่าไอ้ทำพระเจ้าทำนั่นดิให้คำสั่งดิอะไรวะเอาละถึงเวลาละโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวความค้างเฮ้ย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 อะไรวะ